รกัญญาเฮงสำนักข่าว INN วันนี้เวลา 8:40 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินในรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดาลหัวฐานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลยโสธรจังหวัดยโสธรธนาคารแห่งประเทศไทยจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 500,000 บาทและชนิดราคา50บาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติและให้ประชาชนแลกและเก็บสะสมไปเป็นที่ระลึกเนื่องในอภิรักษ์คิดตสมัยมหามงคลวันราชาพิเศษสมรสครบ50ปีโดยจะเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่28เดือนหน้าเป็นต้นไปผู้สนใจติดต่อได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถานีบริการน้ำมันบางจากคณะกรรมการยุโรปแถลงวันนี้ว่าทางคณะกรรมการหวังว่าการเจรจาเรื่องการเข้าเป็นองค์การการค้าโลกกับจีนในสัปดาห์หน้าจะนำไปสู่ความสำเร็จโดยนายปาสกาลามีกรรมการด้านการค้าของยุโรปจะเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อทำข้อตกลงในขั้นสุดท้ายถ้าการเจรจาในสัปดาห์หน้าก่อให้เกิดความก้าวหน้าขออภัยค่ะก่อให้เกิดความคืบหน้าจะเป็นที่น่าพอใจจบข่าววราพรกัญญาเฮงอ่านรายการต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังสาระน่ารู้เสนอโดยวราพรกัญญาเฮงสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพธรรมชาติที่สร้างป่าเป็นที่รวมของพันไม้นานาชนิดเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์ให้ทุกชีวิตได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเมื่อพูดถึงปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรป่าไม้ส่วนใหญ่จะนึกถึงปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าของผู้มีอิทธิพลน้อยคนนักที่จะนึกถึงปัญหาที่เกิดจากไฟป่าไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนึ่งไม่เพียงแต่จะก่อความเสียหายแก่พื้นที่เหล่านั้นหากแต่จะครอบคลุมสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาของโลกอีกด้วยคำกลอนท้ายรายการวันนี้จากบทประพันธ์ของศิวพรฝากไว้เป็นข้อคิดเตือนใจว่าสมบัตินั้นมีวันสลายได้แต่สิ่งหนึ่งยิ่งใหญ่ที่ส่งเสริมคือภาคเพียรเขียนอ่านหมั่นเพิ่มเติมรีบริเริ่มเรียนไว้ให้รู้ว่าหนังสือดีมีค่ามหาศาลวิชาการสาระนั่นหมั่นศึกษายิ่งเรียนยิ่งมากด้วยปัญญามีวิชาติดตัวอย่ากลัวจนสวัสดีค่ะกองบัญชาการกองทัพอากาศอาจจะได้ยินกองบัญชาการกองทัพไทยบ่อยหน่อยช่วงนี้ใช่ไหมครับก็เลยติดมานะครับแต่ก็กลับมาแก้ไขนะครับแล้วก็มีโดเรือที่หายไปคือคำว่าพระยุโรป